ในฐานะที่อาจารย์ฟูดี้ทำเรื่องการบริหารประเทศมองเรื่องนี้ยังไงตกลงรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยทำถูกไหมที่มีการประนามการประนามทำให้เกิดปัญหากับคนไทยที่เป็นตัวประกันหรือว่าจริงๆการประนามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องประนามคิดว่าต้องแยกระหว่างท่าทีของท่านนายกเศรษฐากับท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาหลังจากนั้นคิดว่าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นท่าทีที่ถูกที่มา correct มาแก้ท่าทีที่อาจจะลั่นเร็วไปนิดหนึ่งของท่านนายกเศรษฐาซึ่งนั่นคือคำถามที่คนถามกันเยอะตอนนี้คือว่าท่าทีเพราะตอนนั้นเนี่ยและยังเป็นอยู่นะครับคนไทยแรงงานไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นตัวประกันของฮามาสแล้วท่านนายกเศรษฐาพูดว่าจะ stand by อิสราเอลจะยืนข้างอิสราเอลตรงเนี้ยมันมี question mark อยู่ว่ามันเร็วไปไหมมันมีผลกระทบต่อสถานการณ์ตรงนั้นไหมคือถ้ากลับไปได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องปรับท่าทีให้ละมุนละม่อมมากขึ้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็กลับมาแก้ซึ่งคิดว่ากระทรวงนั้นเป็น professional เป็นมืออาชีพคือเขารู้ว่าต้องทำอะไรไม่แน่ใจว่าท่านเศรษฐาตอนโพสต์เนี่ยได้ปรึกษากับท่านพันปีหรือว่าได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วต้องแยกออกให้ได้ว่าเราสามารถประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่คนไทยตกอยู่ในสภาวะที่เป็นตัวประกันที่มีคนตายไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ล่าสุดมีข่าวประมาณ20คนใช่ครับได้เราสามารถประนามได้เราสามารถประนามการกราดยิงที่ไม่ได้เลือกว่าใครใครเป็นนักรบใครเป็นพลเรือนเราสามารถประนามผลกระทบต่อพลเรือนได้แต่เรายังสามารถยึดถือกับหลักการที่ว่าในสถานการณ์ในปัญหาในภาพรวมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้ผมยังสามารถที่จะรู้สึกเจ็บปวดกับพี่น้องปาเลสไตน์ได้ที่เขาโดนตัดข้าวตัดน้ำที่เขาโดนถูกกระทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนได้แต่ผมไม่โอเคกับการที่ฮามาสทำอย่างนั้นกับคนไทยได้ต้องแยกกันให้ออกว่าคือ ต้องแยกเรื่องอิสราเอลต้องแยกเรื่องท่าทีฮามาสต้องแยกเรื่องท่าทีปาเลสไตน์ใช่ครับเพราะในปาเลสไตน์เองเนี่ยก็มีอยู่มีตั้งแต่มีกลุ่มที่หัวรุนแรงกว่ามีกลุ่มที่ละมุนละม่อมกว่ามีกลุ่มที่อยากใช้การเจรจาในฮามาสเองก็มีฝ่ายที่แบบว่าโอ้ก่อการร้ายไปเลยก็คือคนที่กราดยิงนั่นแหละแล้วมันก็มีฝ่ายที่จะต้องจับอาวุธก็จริงแต่ว่าจับอาวุธยังเคารพกฎนานาชาติอยู่ว่าต้องถ้าจะต่อสู้เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับฝั่งอิสราเอลที่เป็นทหารเท่านั้นอะไรเงี้ยครับมันมีโอ้มันมีหลายมิติมากฝั่งอิสราเอลก็เหมือนกันฝั่งอิสราเอลก็มีพวกที่ขวาจัดที่ว่าไม่ได้แคร์ว่าเวลาจะยิงเข้าไปในกาซาหรือว่าในที่อื่นๆเนี่ยจะกระทบต่อพลเรือนหรือไม่อันนี้ก็ผิดการที่อิสราเอลแบบเอาคืนตอบโต้แบบ20เท่าจากสิ่งที่ถูกกระทำเนี้ยก็ไม่ถูกแต่ชาวอิสราเอลชาวยิวเองก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างรู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องกลัวระเบิดเหมือนกันคือมันมีหลายมิติมากๆที่ซับซ้อนที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็มีคนชาวยิวที่โปรพีซเหมือนกันมีชาวยิวที่ไม่คิดว่ารัฐบาลอิสราเอลจะควรจะต้องทำอย่างนี้ควรจะต้องอยู่กันอย่างสันติสุขมากขึ้นทั้งสองชาติพันธุ์สองศาสนาครับผมฟังอาจารย์ฟูดี้เนี่ยฟังเหมือนกับอาจารย์กำลังจะบอกว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเข้าใจความสลับซับซ้อนของปัญหานี้แต่ทำเนียบรัฐบาลอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าไม่ได้ปรึกษากันอย่างเท่าที่ควรครับผมว่าเพราะว่ากระทรวงเป็น professional มันมีพื้นที่มันมีคันลองมันมีโปรโตคอลอยู่ว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยควรจะทำไงคือทุกคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาน่าจะรู้ว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่ลำบากมากมากประเทศไทยมีชุมชนมุสลิม 4-5 ล้านคนครับแต่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกแรงงานไปอิสราเอลเนี่ยเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับอันดับ1คือไต้หวันอันดับ2คืออิสราเอลคือถ้ามีผลกระทบขึ้นมาจะทำไงแล้วเงินที่ส่งกลับมาประเทศโอ้ก็มีปัญหาอีกเราส่งออกรถยนต์ออโต้พาร์ทชิ้นส่วนยานยนต์เยอะมากๆไปอิสราเอลเราส่งปลากระป๋องอาหารกระป๋องเยอะมากๆไปอิสราเอลแล้วก็ทั้งภูมิภาคเราใช้น้ำมันจากตรงนั้นก็มีผลกระทบอีกมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกคือจะไปทางซ้ายก็ไม่ได้ไปทางขวาก็โดนตำหนิคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวเองออกมานี่กันพูดถึงว่า position ในภาพรวมนะครับต้องเอาตัวเองออกมาแล้วก็ประนามเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อคนไทยซึ่งคิดว่าทำได้และในอาเซียนเองเนี่ย
ปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยโอ้โหมันแตกเป็นเสียงๆเหมือนกันอินโดนีเซียกับมาเลเซียค่อนข้างเข้าข้างปาเลสไตน์มากๆครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเข้าข้างอิสราเอลมากๆเหมือนกันเพราะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยช่วยสิงคโปร์เซตอัพกองทัพตอนที่เขาสร้างประเทศใหม่ในยุค60ในยุคในช่วงปี60อะไรพวกนี้ครับครับมันก็เลยมีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะในอาเซียนเองเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดจะมีข้อเสนอแนะไปถึงนายกเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะพูดได้ว่าท่านนายกเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มาเจอสถานการณ์ซับซ้อนอย่างเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์ฮามาสแต่ว่าถ้ามีข้อเสนอไปถึงนายกเนี่ยคิดว่าในอนาคตการแสดงจุดยืนของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เนี่ยคนเป็นนายกหรือนักการเมืองชอบโพสต์ Facebook ใช้โซเชียลเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นมั้ยว่าในการแสดงความเห็นของผู้นำประเทศในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะต้องปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหรือว่าจะแสดงได้เลยอย่างที่เป็นนายเศรษฐาทวีสินใช่นายกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับบางทีเนี่ยในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ในระดับเนี่ยครับบางทีความเร็วมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองความถูกต้องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคิดมากกว่านี้สักนิดหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นบทคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะแต่ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยsentiment มันก็อาจจะเปลี่ยนนะครับความรู้สึกหมายความว่าการที่นายกเศรษฐาโพสต์ในตอนนั้นในวันนั้นอาจจะเร็วไปแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆสมมติว่าฮามาสยังจับตัวประกันไทยอยู่แล้วก็คนไทยตายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่นายกเศรษฐาโพสต์ตอนนั้นอาจจะถูกก็ได้มันถูกใน2อาทิตย์3อาทิตย์หลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนั้นและอาจจะนายกอาจจะเห็นผู้นำโลกคนอื่นๆโพสต์เร็วใช่ไหมพวกประเทศตะวันตกพวกอเมริกาอันนี้เขายืนข้างอิสราเอลค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่แค่อาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นฐานเสียงสำคัญด้วยนะของเพื่อไทยเองของประชาชาติด้วยของพรรคร่วมรัฐบาลว่ามีชุมชนมุสลิมอยู่4ถึง5ล้านคนเลยนะในประเทศที่ identify กับเรื่องนี้มากๆกลุ่มนั้นจะหงุดหงิดถ้าเราไปพูดอะไรในเชิง negative กับปาเลสไตน์ใช่ครับแต่ว่าชุมชนเองชุมชนมุสลิมเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการประนามการกระทำของฮามาสในเหตุการณ์นี้ในการกราดยิงโดยที่ไม่เลือกว่าใครเป็นผู้เอาคนที่เป็นนักต่อสู้จริงๆที่สามารถตอบโต้ได้ตามหลักศาสนากับการที่ยิงพลเรือนแบบว่าไม่เลือกหน้าอันนี้ประนามสถานการณ์เฉพาะหน้าผมว่าทำได้แล้วก็โดยเฉพาะเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบต่อพลเรือนต่อการสูญเสียของพลเรือนเนี่ยในเชิง international law ในเชิงกฎหมายมนุษยธรรมนานาชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดอยู่แล้วทั้งปาเลสไตน์เองทั้งฮามาสเองทั้งอิสราเอลเองถ้ากระทำแบบนี้ก็ผิด อิสราเอลมีการตอนนี้เขาบอกว่ามีการใช้ white phosphorus คือสารที่โปรยลงมาแล้วมันพอโดนออกซิเจนแล้วมันกลายเป็นไฟลุกเป็นไฟซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรมันเป็นการมันถูกแบนมันไม่ควรใช้เพราะว่ามันไม่ได้เลือกว่าใครที่ถูกกระทบเนี่ยจะเป็นพลเรือนหรือจะเป็นเขาเรียกว่า combatant non combatant กับ combatant ภาษาอังกฤษพอดีอาจารย์ฟูดี้ถามเรื่องนี้มาพูดเรื่องนี้มันก็ดีเรื่องของการใช้ฟอสฟอรัสขาวเนี่ยวันนี้ถูกวิจารณ์เยอะ Human Rights Watch ก็ออกมาเปิดประเด็นนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ล่าสุดเนี่ยอิสราเอลประกาศว่าขอให้ UN จัดการอพยพคนประมาณ 1.1 ล้านภายในวันนี้ซึ่งถูกตีความว่าหมายถึงสัญญาณของการบุกแล้วตอนนี้ตัวเลขของคนเสียชีวิตฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยประมาณ 1,400 ของอิสราเอลประมาณ 1,200 สองฝั่งรวมกันประมาณ 2,700 ในเคสแบบนี้สมมติผมถามว่าเราจะคาดหวังให้รัฐบาลไทยประนามการที่อิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวหรือว่าการใช้ความรุนแรงที่ฉนวนกาซาระเบิดไปแล้ว 6,000 ลูก 4,000 ตันเนี่ยคาดหวังให้รัฐบาลไทยประนามเรื่องเดียวกันนี้ได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ควรต้องคาดหวังแล้วคิดว่าควรจะเหมือนที่ผมบอกคือควรจะยึดการประนามไว้ที่ว่าถ้ามันเป็นผลกระทบต่อภาษาอังกฤษใช้ว่า civilian หรือว่า non combatant ควรจะหยุดแค่ตรงนั้นครับ แล้วก็ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยผมว่าได้แต่ว่าถ้าจะไปเลือกข้างประนามที่ใหญ่กว่านี้มันสุ่มเสี่ยงในหลายๆอย่างเราส่งออกเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นฐานการส่งออกของเราที่ใหญ่เป็นตลาดที่ใหญ่ของเราครับทั้งแรงงานทั้งอุปกรณ์รถยนต์ทั้งปลากระป๋องครับแสดงว่าในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยท่าทีของทางการไทยเนี่ยก็ต้องวางอยู่บน2เรื่องเรื่องที่1คือการไม่ใช้ความรุนแรงกับพลเรือนครับแล้วเรื่องที่2ก็คือผลกระทบกับคนไทยควรจะโฟกัสที่2เรื่องนี้เป็นหลักใช่ครับแล้วเราต้องสานสัมพันธ์กับอินโดที่เราต้องรัฐ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับอินโดเราต้องสานสัมพันธ์กับมาเลเซียอยู่ถ้าไปเลือกข้างอิสราเอลก็จะมีปัญหากับตรงนี้เราก็ต้องยังคุยกับสิงคโปร์อยู่
แล้วครแต่สิงคโปร์โปรอิสราเอลคือควรที่จะมีท่าทีที่อาจจะเป็นกลางแบบว่าเลือกว่าในประเด็นนี้เราต้องประนามนะเพราะมันมีผลกระทบต่อพลเรือนกับคนไทยแต่ว่าในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นปัญหามันซับซ้อนมากตั้งแต่ you know, ยุคต้นปีแบบศตวรรษที่20ครับปัญหามันยืดเยื้อมาบอกว่าโอ้โหมันผิดกันทั้งคู่ในหลายๆเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายมีสิ่งที่ถูกต้องของเขาอยู่อ่ะมันโอ้โหมันพูดยากมากมันไม่จำเป็นที่คอนฟลิกต์หรือว่าการต่อสู้หรือปัญหาเนี่ยจะมีฝั่งที่ถูกและผิดมันผิดทั้งคู่ได้ในหลายๆอย่างการเมืองไทยเหมือนกันเข้าใจว่าคือมันหลายๆเหตุการณ์คนจะเป็นมันกลายเป็นเรื่องการเมืองมันกลายเป็นเรื่องสงครามอัตลักษณ์แล้วถ้าคุณสวมหมวกนี้คุณต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าคุณเป็นชาติพันธุ์นี้อยู่ตรงนี้คุณควรจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในความเป็นมนุษย์มันควรที่จะมาก่อนทุกอย่างดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ